สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะลมฟ้าอากาศกับณัฐอาภาผ่องทิพาพรค่ะวันนี้ณัฐอาภามาพร้อมกับน้ำตาที่กำลังจะไหลเพราะกรุงเทพอากาศเย็นได้ผ่านไปแล้วคุณผู้ชมคะเดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าช่วง 7-9 ธันวาคมนี้จะกลับมาเย็นอีกครั้งหรือเปล่าเนื่องมาจากมวลความเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานของไทยขณะนี้มีกำลังที่อ่อนลงแล้วค่ะพรุ่งนี้ทั่วไทยอากาศจึงร้อนขึ้นสูงสุดระหว่างวันอยู่ที่ 30-36 องศานะคะโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกพรุ่งนี้มีโอกาสแตะถึง36องศาเลยค่ะถัดลงมาดูภาคที่ต้องระวังฝนตกหนักบางแห่งพรุ่งนี้ก็คือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนประมาณ 60% ที่พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะแต่ก็ใช่ว่าจะไม่หลงเหลือความเย็นอยู่เลยเพราะว่าตอนบนของประเทศก็คือภาคเหนือกับภาคอีสานนั้นช่วงเช้าๆยังมีโอกาสเจอความเย็นอยู่ต่ำสุดยังอยู่ที่ประมาณ 18-20 องศาค่ะและระยะนี้ทั่วไทยมีโอกาสเจอหมอกหนาในช่วงเช้าๆขับรถเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะส่วนใครวางแผนเดินทางไปเที่ยวบริเวณยอดดอยแล้วก็ยอดภูยังคงไม่ผิดหวังเพราะอากาศยังคงหนาวให้ได้ชื่นใจกันอยู่ที่ 9-12 องศานั่นเองค่ะไปตรวจสอบสภาพอากาศเป็นรายภาคกันอีกสักนิดนะคะภาคกลางในช่วงกลางคืนนั้นเย็นสบายแต่กลางวันก็ร้อนมากสูงสุด35องศาค่ะภาคตะวันออกช่วงนี้ขับรถไปเที่ยวกันได้เพราะว่าคลื่นลมสงบอากาศร้อนเหมาะกับการกระโดดน้ำทะเลส่วนกรุงเทพและปริมณฑลอย่างที่บอกนะคะว่าพรุ่งนี้อากาศจะร้อนขึ้นกรุงเทพมหานครต่ำสุด26องศาร้อนสุดนะคะอยู่ที่35องศาเลยค่ะนอกจากทางช่องการคอน HD หมายเลข30แล้วคุณผู้ชมสามารถอัปเดตข่าวลมฟ้าอากาศได้ก่อนใครผ่านทาง Facebook สำนักข่าวไทยได้ทุกที่ทุกเวลาเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไว้ได้นะคะวันนี้ลมฟ้าอากาศหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ